ของเกาหลีโอ้เราดูดาราเกาหลีหน่อยเป็นดาราป่ะเนี่ยไม่ใช่นี่คุณแม่เกาหลีเป็นดาราด้วยใช่ค่ะอ้าวจริงดิพูดจริงพูดเล่นเนี่ยอ่ะแทนดี้คือเป็นตลกค่ะอ๋อเป็นตลกอ่ะแทนดี้อ่ะถ่ายพิกเซลฟี่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 ไม่ผิดขอโทษน้องชื่อจียอนจียอนจียอนจากไม่รู้จักเออผมไม่รู้จักกับแทนดี้นะเดี๋ยวน้องก็จะเสียเตลจริงแล้วคนรู้จักทั้งโลกยกเว้นผมกับแทนดี้นะก็ขอโทษทีครับน้องจียอนก็เออแต่ดีแล้วรู้จักแล้ววันหลังเจอจะได้ทักทายอีกแล้วเข้าหมาไปเดินที่เมืองจักรีนะช่วงเช้าที่ผ่านมาอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมก็ได้ไปไลฟ์การทำงานที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมสำนักการระบายน้ำกทม.ดินแดงนะคะต้องไปติดตามสถานการณ์หน่อยเพราะว่าตอนนี้บ้านเรากำลังต้องรับมือกับพายุโนรูนั่นเองค่ะทีนี้ในช่วงต้นในการไลฟ์เนี่ยแล้วก็ตอนท้ายของการไลฟ์เนี่ยอาจารย์ชัชชาติมีการพูดถึงประเด็นหนึ่งของเรื่องเมื่อวานนี้ที่อาจารย์ชัชชาติไปเดินสวนเบญจกิติกับน้องแสนดีลูกชายค่ะแล้วก็ดันไปเจอดาราสาวคนหนึ่งสัญชาติเกาหลีจียอนนั่นเองนะคะแต่อาจารย์ชัชชาติเนี่ยไม่รู้ไงไม่รู้ว่าเป็นจียอนก็คือตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้จักจียอนตอนที่อาจารย์ชัชชาติไปสวนเบญจกิติเนี่ยอาจารย์ชัชชาติก็คือไลฟ์บรรยากาศไปด้วยนะคะเนื่องจากลงไปดูว่าที่สวนเบญจกิติเนี่ยมีการเตรียมแทงน้ำเพื่อเตรียมน้ำให้สำหรับน้องหมาที่ให้พี่น้องประชาชนพาน้องหมาเนี่ยมาเดินในสวนเบญจกิติหรือไม่ระหว่างทางเนี่ยก็ไลฟ์ไปด้วยไงเมื่อวานนี้ก็ไปเจอคุณจียอนเข้าค่ะแล้วอาจารย์ชัชชาติเนี่ยไม่รู้จักน้องแสงดีก็ไม่รู้จักนะคะโดนจียอนเนี่ยอัมเบาๆไปบอกว่าเป็นดาราตลกด้วยในขณะนั้นคือก็ไลฟ์ไปด้วยนะแต่ก็ยังแบบเอ๊ะงงๆตอนที่จียอนตอบจียอนก็หัวเราะด้วยก็เลยทำให้ไม่มั่นใจค่ะคืออัมอาจารย์ชัชชาตินะคะจากนั้นจียอนก็เลยได้ขอถ่ายเซลฟี่กับอาจารย์ชัชชาติแล้วก็แสนดีด้วยค่ะแล้วก็บอกว่าสู้ๆค่ะนี่นะคะหลังจากนั้นพอเดินผละออกมาจากคุณจียอนคนในไลฟ์นั่นแหละบอกอาจารย์ชัชชาติว่านั่นจียอนไงคะนั่นจียอนก็คือเป็นดาราเธอเป็นดาราดังเลยอาจารย์ชัชชาติก็ยังบอกเลยนะคะบอกว่าโอ๊ยตายแล้วก็คือผมกับแสนดีเนี่ยก็คงไม่รู้จักอะไรแบบนี้นะคะซึ่งก็เลยเป็นที่มาของการขอโทษในไลฟ์ภารกิจของเช้านี้ของอาจารย์ชัชชาตินั่นเองนะคะคืออาจารย์บอกแล้วว่ามีแค่อาจารย์ชัชชาติกับน้องแสงดีที่ไม่รู้จักเพราะฉะนั้นขออย่าเสียเซลล์นะคนทั้งประเทศรู้จักคุณจียอนนะคะถ้าหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสามารถสั่งซื้อหมูแดดเดียวทอดยุคคนได้ในราคา250 บาทนะคะเป็นสินค้าชุมชนที่ทีมข่าวยุคคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีค่ะรสชาติอร่อยมากและที่สำคัญยังได้สนับสนุนชาวบ้านแล้วก็ทีมข่าวด้วยนะคะสนใจสั่งซื้อผ่านอินบ็อกซ์เพจ Easy ยุคคนหรือหน่อม่อยุคคนได้เลยนะคะหรือจะสั่งผ่านทางลิงก์ไลน์ที่เราปักเอาไว้ให้ใต้คอมเมนต์ค่ะหรือว่าจะพิมพ์คำว่าสนใจมาในช่องคอมเมนต์ก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะล่าช้าสักหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะไปปนกับคอมเมนต์ข่าวค่ะดังนั้นถ้าจะให้ชัวร์นะคะกดสั่งซื้อผ่านทางไลน์หรือสั่งซื้อผ่านทางอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะ